เก่งจริงๆคะเทอมวันนี้พบกับเด็กเก่งดีกรีประธานนักเรียนที่เก่งครบเครื่องทั้งกิจกรรมทั้งการเรียนทำทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระให้ป้าผู้เป็นเสมือนแม่และเป็นเสาหลักของครอบครัวเขามีความฝันที่อยากจะช่วยปลดหนี้ให้ป้าและสร้างชีวิตที่ดีในอนาคตเพื่อคนที่รักทั้งสองในวันนี้เขาจึงตั้งใจมาสู้เพื่อนำทุนไปเรียนต่อและปลดหนี้ให้ครอบครัวมาเอาใจช่วยเด็กหนุ่มยอดกตัญญูคนนี้กันครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมว่าด้วยเรื่องของเด็กเรียนหนังสือเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยหรือว่าสังคมศาสตร์ครับก็ส่งเข้ามาชิงค่าเทอมกับเราได้โหราศาสตร์นะคะโหราศาสตร์โหราศาสตร์ผมทดสอบผมทดสอบก็มาเนี้ยหรอมาทดสอบกับคอมเมนเตอร์ได้เลยว่าใครดูแม่นกว่ากันคอมเมนเตอร์3ท่านครับวันนี้คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2นางเอกสาวเจ้าบทบาทเชียร์ทิคัมพรฤทธาอภินันท์และท่านสุดท้ายอาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนมัคคุเทศก์อาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดร.ชัชยาคงสวัสดิ์เกียรติสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้สังคมมันเปิดโซเชียลมันมีอาชีพให้เด็กวัยรุ่นเยอะแยะมากมายเลยทิศทางของความฝันวัยรุ่นปัจจุบันยังไงอาจารย์คือผมว่าความฝันของเขาตอนนี้นะฮะคือทุกคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองธุรกิจมีอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองคือแบบเขาก็แล้วเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะมันไม่ได้ไม่ยึดติดอะไรมากมายอาชีพที่จะเกิดขึ้นหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่มันมีความใหม่มากมากขึ้นจริงๆโดยที่แบบคนวัยเรานี้อาจจะคาดเดาไม่ได้วันนี้เป็นน้องมาจากสิงห์บุรีใช่ครับชื่อว่าน้องฟิล์มไปชมภาพชีวิตของน้องฟิล์มที่สิงห์บุรีกันครับสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงศ์ลาชาวนาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจังหวัดสิงห์บุรีครับอยู่ที่โรงเรียนก็ผมเองเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมครับก็จะมีช่วยงานคุณครูแล้วก็ดูแลเพื่อนๆนักเรียนแล้วก็นอกจากนี้ครับผมเองเป็นนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.รุ่นที่15ของจังหวัดสิงห์บุรีครับแล้วผมสอบชิงทุนมาเริ่มตั้งแต่ชั้นม.2 ม.3 ครับที่สอบชิงทุนเนี่ยเพราะว่าครอบครัวไม่ได้มีฐานะมากอะไรผมเองก็คิดว่าถ้าแบ่งเบาภาระในเรื่องของการเรียนหรือว่าในการได้ทุนการศึกษามาเนี่ยก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระตรงส่วนนี้ครอบครัวผมอยู่กัน3คนครับมีป้าย่าแล้วก็ผมซึ่งรายได้หลักของที่บ้านเนี่ยก็มีมาจากทางเดียวก็คือมาจากป้าซึ่งป้าทำงานรับจ้างทั่วไปครับวันละ300บาทเลี้ยงดูพวกเราทั้ง3คนซึ่ง300บาทก็ไม่ได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตแต่ละวันนะครับก็ในเรื่องของการเรียนผมเลยก็ต้องหาทุนการศึกษาที่จะเข้ามาซัพพอร์ตลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับแล้วก็ป้าเองก็ต้องดูแลย่าซึ่งย่าอายุ86ปีแล้วครับซึ่งก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะพาย่าไปหาหมอซึ่งวันไหนที่พาย่าไปหาหมอเนี่ยป้าก็ต้องหยุดงานวันนั้นก็จะขาดรายได้ไปแล้วก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเวลาที่ผมไปโรงเรียนส่วนนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอีกเหมือนกันรายได้ในครอบครัวก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายครับป้าก็ต้องไปหยิบยืมคนข้างบ้านซึ่งก็เป็นหนี้สินเหมือนกันเพราะว่าโรคเบาหวานความดันไขมันครับก็ต้องมีไปหาหมออยู่เป็นบ่อยๆเดือนละครั้งหรือว่าช่วงที่มีอาการก็ต้องไปหาหมอบ่อยๆเบ็ดเสร็จแล้วครับตอนนี้บ้านผมก็มีหนี้อยู่ประมาณ 30,000 ครับซึ่งสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่มากแต่ว่าบ้านผมมีรายได้แค่วันละ300ซึ่งมันก็มากพอสมควรครับผมก็ยังไม่รู้ว่าป้าจะหาเงินที่ไหนไปใช้เขาซึ่งมีหนี้มันก็ทำให้ป้าเครียดครับเพราะว่าป้าก็ทำงานทุกวันป้าก็คงเหนื่อยอยู่แล้วผมก็สงสารครับไม่อยากให้ป้าได้เครียดมากขึ้นไปกว่านี้ก็เพื่อนพวกคนใกล้ด้วยกันรู้จักกันเพื่อนรุ่นกันเขาก็ไม่เอามากร้อยสองบาทเพราะเขาเห็นแล้วไม่มีเขาก็ไม่เอา
แต่30,000ก็ยังไม่เห็นหนทางที่จะหามาคืนเขาได้เพราะเราไม่มีรายได้มากไปกว่านี้ผมก็ไม่รู้จะหาวิธีทางไหนช่วยป้าครับก็ได้แต่ช่วงปิดเทอมก็จะไปช่วยทำงานพิเศษเพื่อได้หารายได้เพิ่มเข้ามาในครอบครัวครับก็มีเจ้านายป้าครับที่เห็นว่าครอบครัวเราลำบากก็เลยให้ผมไปช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นงานที่หนักหนาอะไรมากแต่ว่าก็เหมือนว่าเขาก็อยากจะช่วยเราก็มีไปเข้าหัวสายเคเบิลเดินสายเคเบิลครับแล้วก็บางทีก็ไปช่วยกันหยิบจับของอะไรอย่างงี้ให้เขาก็ให้เป็นวันครับวันละ250 บาท250 บาทได้มาก็จะแบ่งไว้ใช้เวลาเอาไปกินที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ป้าไว้ซื้อของในบ้านครับทำให้ผมได้แบ่งเบาภาระป้าไม่ต้องขอเงินไปกินโรงเรียนได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยครับผมดูแลย่าทุกวันครับก็คือต้องหายาจัดยาไว้ให้ย่ากินครับแล้วก็ย่าเองจะต้องกินน้ำร้อนก็จะต้องต้มน้ำร้อนไปให้ย่าทุกวันครับก็พยายามทำให้ถึงที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ทำได้ประมาณนี้แล้วก็ผมก็รู้สึกรักป้าครับป้าเปรียบเสมือนทั้งพ่อและก็แม่ให้กับผมนะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มาตั้งแต่อายุตอนขึ้นป.4ก็คือก็จะอยู่กับป้าแล้วก็ย่ามาตลอดป้าก็จะเหมือนดูแลผมมาอย่างดีจริงๆป้าเลี้ยงผมมาตั้งแต่เกิดจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่กับป้ามาครับตอนที่พ่อแม่ผมเลิกกันตอนนั้นผมอยู่ป.4ครับเหตุการณ์ทุกอย่างปกติมากเช้ามาทุกคนอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่แล้วก็ผมก็ไปโรงเรียนตามปกติพอเย็นกลับมาผมก็ไม่ได้เจอพ่อแม่แล้วครับแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้เจอทั้ง2คนอีกเลยครับทุกวันนี้สิ่งที่ผมต้องพยายามดูแลรักษาไว้ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือป้ากับย่าครับถ้าผมไม่มีป้าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงไม่รู้ว่าจะมีชีวิตได้มาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าครับป้าดูแลผมมากนะโดยตลอดป้าเป็นผมคิดว่าป้าก็อาจจะคิดว่าผมก็เป็นลูกอีกคนนึงเพราะว่าป้าก็ไม่ได้มีครอบครัวอะไรครับทุกวันนี้ผมพยายามตั้งใจเรียนมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับในอนาคตเนี่ยผมก็จะได้มีอาชีพดีๆทำงานดีๆเพื่อที่จะได้กลับมาดูแลป้าและป้าย่าครับให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้มีบ้านดีๆมีอาหารดีๆครับถ้าเขาสำเร็จแล้วเขาที่ป้าก็ต้องมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เลี้ยงคนคนหนึ่งมาแล้วได้ดีที่สุดวันนี้ผมตั้งใจมากครับที่จะมารายการเก่งจริงชิงค่าเทอมครับเพื่อที่จะได้เอาเงิน 50,000 เนี่ยไปใช้ในการเรียนส่วนหนึ่งครับแล้วก็แบ่งให้ป้าเอาไปใช้หนี้แล้วก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวครับผมอยากปิดหนี้ทั้งหมดให้ป้าครับเพื่อให้ป้าได้บรรเทาความทุกข์ในใจได้ให้มันหายไปบ้างครับมาเลยฟิล์มลูกมาเลยมาอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐพงษ์ลอดชาวนาครับชื่อเล่นชื่อฟรีมาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับปัจจุบันอายุ16 ปีครับเรียนอยู่โรงเรียนค่ายบรรจารย์วิทยาคมชั้นม.5ครับป้าชื่ออะไรป้าชื่อหน่อยครับบอกนี่ป้าหน่อยครับตอนนี้ฟรีมารายการเก่งจริงชิงค่าเทอมแล้วนะครับป้าเชื่อมั่นในตัวเราไหมเชื่อมั่นมากครับเอาได้ไปเล่นกับเพื่อนบ้างไหมเนี่ยฟรีมก็ไม่ค่อยได้ไปครับไม่ได้ไปช่วงปิดเทอมก็ต้องไปทำงานค่ะแล้วได้เสริมเจ้านายป้าใช่ครับชื่อเฮียอะไรเฮียหนึ่งครับเอาเฮียหนึ่งขอบคุณมากนะเฮียหนึ่งเออน้อยนิดมหาศาลเลยนั่นน่ะวันละ250ใช่ไหมที่เฮียให้อ่ะใช่ครับเป็นกำลังใจด้วยเป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะวันนี้มากับใครครับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกันลาปิ่นเกตค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบรรจารย์วิทยาคมค่ะเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะนี่รองผู้อำนวยการมาเองเลยรองถ้าไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะค่ะฟิล์มเขามีความตั้งใจดีค่ะต้องได้แน่นอนค่ะที่โรงเรียนรู้ไหมครับทราบค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ฟิล์มแล้วก็ช่วยสนับสนุนฟิล์มมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าเห็นเป็นเด็กดีแล้วก็ช่วยเหลือคุณครูแล้วก็ฐานะทางบ้านพอคุณครูไปเยี่ยมบ้านได้เห็นเราก็เลยสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะชื่อโรงเรียนอะไรครับคุณครูค่ายบางระจันวิทยาคมค่ะค่ายบางระจันเขาอย่าให้เสียชื่อเป็นยังไงอาจารย์ได้เห็นภาพชีวิตของน้องฟิล์มสิ่งที่มีความชัดเจนมากที่สุดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคุณธรรมก็คือความกตัญญูอันนี้ชัดเจนมากจริงๆสิ่งต่างๆที่เขาทำลงไปในแต่ละทุกเรื่องทุกราวมันก็คือสิ่งที่อยากจะเข้าไปช่วยตอบแทนไปช่วยแบ่งเบาภาระเขาก็จะได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมหรืออีโคซิสเต็มของตัวเขาเองด้วยคุณป้า
ก็มีเพื่อนบ้านน้องฟิล์มก็ได้ความกรุณาจากเฮียหนึ่งมาช่วยแบ่งเบาภาระด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าแล้วก็ทางโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่คือองค์ประกอบ3มุมที่ทำให้ชีวิตของเด็กเก่งไม่ใช่เฉพาะน้องฟิล์มอีกหลายคนที่มาออกในรายการของเราเนี่ยก็สามารถเดินหน้าพ้นอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้ครับพี่เชียร์เป็นไงเห็นภาพของน้องแล้วโอ้สายตาที่มองคุณย่าสายตาที่มองคุณป้าเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรดราม่าแต่ทำเช่นน้ำตาคลอนะคือสัมผัสได้ถึงคุณค่าในพลังของความรักของคนที่สำคัญในชีวิตเราจริงๆอะค่ะก็เอาใจช่วยนะคะวันนี้ขอให้ได้ 50,000 เลยเชื่อว่าน้องได้ค่ะขอบคุณค่ะคือเพื่อนครับสิ่งแรกที่เราเห็นคือความมั่นใจและหลังจากที่คุณครูได้พูดกับพวกเราเนี่ยเราเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวเราเองเป็นคนที่หยิบยื่นความรักหรือความตั้งใจดีให้กับคนอื่นก่อนมันก็เลยนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ขอให้วันนี้ตั้งใจทำให้ประสบความสำเร็จนะคะบอกป้ารอนะเอาให้ได้วันนี้จะมาเก่งจริงกับเราด้วยวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับโอ้วิทย์คณิตเลยวิทย์คณิตอ้าวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับกับน้องฟิล์มจากสิงห์บุรีครับเก่งจริงชิงข้าเธอ